สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศส่งต่อคุณค่าจากอวกาศสู่แผ่นดินกับภารกิจหลักด้านสังคมและทรัพยากรเราจะบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรโดยไม่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและในเชิงพื้นที่ข้อมูลภูมิสารสนเทศสามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและการประเมินผลเชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรเมื่อเกิดปัญหาเราสามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างใกล้ชิดโดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐเช่นการติดตามทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศตามฤดูกาลรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจากไฟป่าหมอกควันและการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่าการจัดโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าตามแนวทางที่เหมาะสมหรือการใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติโดยการวิเคราะห์คาดการณ์และแนวทางการจัดการทั้งน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าหมอกควันเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมตอบสนองต่อเหตุการณ์และฟื้นฟูรวมไปถึงการประกันผลผลิตและชดเชยความเสียหายครอบคลุมต่อเหตุการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบทางทะเลและชายฝั่งของประเทศการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้จึงมีความสำคัญมากในการวิเคราะห์และคาดการพื้นที่เสี่ยงต่อมลพิษทางทะเลและชายฝั่งเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างฉับไวเกิดการวางแผนเชิงรุกเช่นการกัดเซาะชายฝั่งคราบน้ำมันในทะเลตลอดจนคาดการการเกิดปัญหาล่วงหน้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คืออีกหนึ่งปณิธานของจิสดาในการส่งต่อคุณค่าจากอวกาศสู่แผ่นดิน